โกสวัสดีครับวันนี้เด็กชายเกสจะมาสั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาคุณตั้มอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยนะครับเปิดทุกวันนะครับเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาคุณตั้มอยู่ปากซอยรามคำแหง24นะครับหรือที่เราเรียกว่าเสรีนะครับตรงด้านหน้าก็เป็นเสรีนะครับเป็นบิ๊กซีรามคำแหงนะครับก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาสูตรเด็ดหมูเนื้อ18บาทแยกหม้อนะครับถ้ากลับบ้าน35บาทนะครับเด็กชายเกสสั่งหรือยังครับสั่งอะไรครับเมื่อกี้ครับสั่งก๋วยเตี๋ยวอะไรนะครับสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเส้นเล็กหมูกลับบ้านหรือทานนี่ครับกลับบ้านโอ้กลับบ้านนะครับนี่คือบรรยากาศภายในร้านนะครับเปิดเวลา9โมงเปิด9โมงถึง2ทุ่มครับ2ทุ่มถึงแล้วเขาไม่มีเลข0ก็เลยเอาเลข8นอนใช่ไหมครับปกติเป็นเลข8นะครับแบบประหยัดนะครับก็คือไม่มีเลขศูนย์เอาเลข8นอนเอานะครับโซโม่8เนาะใช่แบบประหยัดนะครับขอมีข้าวขาหมูด้วยนะครับเอาเลขเดียวมันเหมือนเลข8มากครับเอาเลข8มานอนก็กลายเป็นเลขศูนย์เลยนะครับประหยัดนี่คือบรรยากาศภายในร้านนะครับช่วงนี้เราถ่ายทำเวลาประมาณ15นาฬิกานะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมา11โมงมาเที่ยงนะครับช่วงนี้ร้านว่างเราก็เลยเข้ามาถ่ายทำคลิปนะครับคุณตั้มนะครับราคาตามที่เห็นเลยนะครับเป็นร้านที่เปิดมานานแล้วนะครับขายดีเลยนะครับขายดีที่สุดนะครับย่านหน้ารามคำแหงขายดีที่สุดนะครับคนขายคนเสิร์ฟก็หน้าตาดีทุกคนเลยนะครับหน้าตาดีก็มีส่วนที่ทำให้ขายได้ดีนะครับมีแคบหมูขายด้วยนะครับร้านเปิดทุกวันไม่หยุดเลยนะครับ9โมงถึง2ทุ่มนะครับ9โมงถึง2ทุ่ม8ราคาเท่าไหร่ครับ45บาท45บาทนะครับกลับบ้านใส่ถุง35พิเศษ50นะครับต่างทอนนะครับ45ทอน55จ่ายแบงค์100นะครับร้านอยู่ปากซอยรามคำแหง24นะครับเขาชอบเรียกกันว่าซอยเสรีนะครับอยู่ใกล้กับบิ๊กซีรามคำแหงหรือหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์นะครับที่มองเห็นฝั่งโน้นเป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับหรือหลังมอรามนะครับข้างๆมอรามไม่ใช่หลังมอรามนะครับด้านข้างเลยนะครับและหลังมอรามและก็ด้านหลังนี้เป็นตลาดสดเสรีนะครับก็สามารถเดินทะลุได้เลยนะเดินออกไปได้เลยนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเด็กชายเกสบอกลาท่านผู้ชมหน่อยครับเด็กชายเกสบอกลาท่านผมยืนขึ้นหน่อยครับเร็วเกสมาตรงนี้ยืนขึ้นหน่อยครับ
เด็กชายเกียรติมาใหม่ครับมาใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วท่านผู้ชมครับลาแล้วลาก่อนนะครับฝากกดติดตามให้ Getty Free Style ด้วยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออธุยาคุณตั้มนะครับขายดีที่สุดย่านรามคำแหงเลยนะครับอยู่ในรามคำแหง24โอเคนะครับลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ